มีหนังสือบันทึกประสบการณ์เล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าไล่ล่าแสงตะวันหรือ Chasing Daylight ของคุณยูจีนโอเคเลที่หากเราได้สัมผัสเรื่องราวภายในหนังสือเล่มนี้ครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่สะกิดตัวเราให้หันกลับมามองและใส่ใจชีวิตที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นคุณยูจีนโอเคเลเป็น CEO ของบริษัทตรวจบัญชียักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง KPMG เขาได้รับเงินเดือนที่สูงเป็นอันดับต้นๆของสุดยอดนักบริหารอเมริกันหน้าที่การงานของเขานั้นกำลังอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ชีวิตของเขาต่างมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมชีวิตที่ดูช่างไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทรัพย์สินมหาศาลการงานที่มั่งคั่งมั่นคงเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปรอบโลกเตรียมไปร่วมงานวันแรกของลูกสาวที่กำลังขึ้นชั้นมัธยมทุกอย่างในชีวิตของเขานั้นกำลังเป็นไปอย่างเฟื่องฟูแต่แล้วครับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเขามาที่โรงพยาบาลด้วยอาการตาพร่าตามัวมองเห็นไม่ชัดมาประมาณ1เดือนแล้วจากนั้นแขนขาที่เคยมีกำลังและทำงานได้ดีก็เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดครับหมอก็ได้ตรวจเจอว่าคุณยูจีนโอเคเลเป็นมะเร็งในสมองและอยู่ในระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3-6 เดือนความรู้สึกของเขานั้นเหมือนสวรรค์อับปางลงต่อหน้าต่อตาความฝันทุกอย่างที่มีสำหรับตัวเขาเองและครอบครัวต้องพังทลายลงอย่างฉับพลันชีวิตของเขาที่เหลืออยู่นั้นในตอนนี้มันเหลืออยู่แค่100วันเท่านั้นสมมติว่าถ้าเป็นตัวเราครับคุณฟังครับถ้าเราได้รู้แบบนี้แล้วเราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเราจะเลือกจมอยู่กับความจริงในแบบที่ทุกข์ทรมานทางใจอยู่กับความซึมเศร้าเก็บตัวไม่ยอมพบปะกับผู้คนคนด่าโชคชะตาของตัวเองแล้วเฝ้ารอความตายให้มันมาถึงหรือเราจะเลือกทำในแบบที่ตรงกันข้ามซึ่งในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราตอบได้ไม่ง่ายนักหากใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าจริงๆก็คงทำใจได้ยากมากๆแต่สำหรับคุณยูจีนโอเคลลี่นั้นเขาเลือกทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์ทรมานทางใจเขาตัดสินใจให้ตัวเองเลือกที่จะพยายามต่อสู้กับความมืดมิดในจิตใจและไล่ล่าแสงตะวันที่ยังคงเหลืออยู่100วันเท่านั้นเมื่อได้มีเวลาไต่ตรองและพูดคุยกับตัวเองเพียงพอแล้วคุณยูจีนก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่เขาได้รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องตายเพราะคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีเวลาคิดถึงความตายของตัวเองเพราะความตายสำหรับบางคนมันมาอย่างรวดเร็วกระทันหันและตั้งตัวไม่ทันเลยและช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ทำให้เขาได้มีโอกาสย้อนมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองเขาก็ได้คิดว่าเวลาที่ผ่านมานั้นถึงแม้ใครต่อใครก็มองว่าชีวิตของเขาช่างสมบูรณ์แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านไปกินข้าวเย็นกับภรรยาและลูกๆและแม่ลูกๆจะอ้อนวอนให้เขานั้นไปร่วมงานโรงเรียนของพวกเขาก็ตามเมื่อถึงเวลาเขากลับอ้างว่ามีนัดหมายเรื่องงานที่ไม่จบไม่สิ้นที่ไม่อาจจะไปเป็นเพื่อนของลูกได้ซึ่งเขาไม่ค่อยมีช่วงเวลาดีๆกับลูกๆเลยเขานั่งทบทวนว่าทั้งที่เขาอ้างว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้ได้ตำแหน่งสูงๆแล้วรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็เพราะเขานั้นรักครอบครัวแต่สิ่งที่เขาได้ทำนั้นกลับไม่มีเวลาที่จะใส่ใจดูแลครอบครัวเลยเขาเริ่มเขียนหนังสือ Chasing Daylight ไล่ล่าแสงตะวันที่ตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตและวิธีการรับมือกับความตายขึ้นมาซึ่งในฉบับแปลไทยครับก็น่าเสียดายที่หนังสือเล่มนี้ตอนนี้ก็หายากมากๆแล้วและราคามือสองที่ได้เห็นก็แพงเอามากๆเพราะยังไม่มีสำนักพิมพ์ใดเอามาจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งโดยชื่อของหนังสือที่ชื่อว่า Chasing Daylight เป็นศัพท์เฉพาะที่นำมาจากการเล่นกอล์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่คุณยูจีนชื่นชอบ
โดยในการเล่นกอล์ฟช่วงเย็นๆในขณะที่แสงของวันกำลังจะหมดลงผู้เล่นต้องพยายามเล่นต่อให้จบเกมที่เริ่มไว้ซึ่งในเรื่องนี้ครับเขาต้องการสื่อให้เราได้เห็นถึงชีวิตของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ควรพยายามสู้ต่อไปให้จบเกมและในระหว่าง100วันที่เหลืออยู่นั้นคุณยูจีนก็ได้ร่ำลาเพื่อนฝูงด้วยการเขียนจดหมายไปขอบคุณและอวยพรพวกเขาที่ได้เป็นเพื่อนรักที่แสนดีและบอกด้วยว่าตัวเขานั้นกำลังจะจากโลกนี้ไปในเร็ววันขอให้เพื่อนๆได้รับความขอบคุณจากใจของเขาเองนอกจากนั้นครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาได้ใช้เวลานั่งลงกับลูกๆทีละคนเพื่อพูดคุยกันตามภาษาพ่อลูกอยากจะคุยเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตหรือสิ่งที่อยากทำด้วยกันหรือประสบการณ์อันน่าประทับใจที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการแสดงความอาลัยอาวรณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดคุยกันอย่างเป็นสาระมากเกินไปจะคุยอะไรกันก็ได้ในระหว่างพ่อกับลูกลูกกับพ่อผัวกับเมียเมียกับผัวซึ่งเป็นอารมณ์ในแบบที่ผ่อนคลายกระเซาเย้าแย่กันได้ก็ยิ่งดีสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาอยากทำมาตลอดและตอนนี้เขาก็ได้รับโอกาสนั้นมาถึงแม้ว่ามันจะเหลือเวลาน้อยมากก็ตามทีซึ่งหากเราได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือของเขาครับเราก็จะได้พบกับข้อคิดที่เขามอบเอาไว้ให้กับผู้อ่านให้ได้คิดคำนึงถึงสิ่งสำคัญในชีวิตของตนเองอย่างใส่ใจและคิดคำนึงถึงเวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งหนึ่งสิ่งที่คุณยูจีนค้นพบก่อนที่จะหมดลมหายใจไปก็คือความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันเพราะตลอดชีวิตของการทำงานนั้นเขาไม่เคยอยู่กับตัวเองไม่เคยอยู่กับปัจจุบันอย่างใส่ใจเลยจริงๆเขาชอบคิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วเอามันมาเป็นทุกข์ในชีวิตที่ใช้อยู่มากเกินไปในบางทีและกังวลกับการสร้างอนาคตอันมั่นคงมากเกินไปจนไม่ได้ใส่ใจสร้างสุขในปัจจุบันที่เขามีเขาเอาแต่สะสมเพิ่มพูนสิ่งที่มีแต่ไม่เคยได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าเพื่อวันนี้เลยเมื่อเขารู้ตัวเองว่าเขาเหลือชีวิตอยู่ประมาณ100วันเขาจึงได้เข้าใจว่าการอยู่กับปัจจุบันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งเพียงใดมันไม่ใช่แค่เพียงคำพูดที่เราได้ยินกันเป็นประจำบางครั้งเราต่างมองข้ามมันไปแบบไม่ใยดีและบางทีเราก็อาจจะถึงขั้นดูถูกและปัดมันทิ้งไปด้วยซ้ำจนกว่าเราจะรู้ตัวได้ว่าสิ่งไหนที่เราควรใส่ใจมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วเรื่องราวของคุณยูจีนอาจจะบอกกับเราได้ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คนเราควรใส่ใจที่จะสร้างความรื่นรมในระหว่างทางที่เราได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องใช้เวลาที่มีอยู่ไปกับอดีตที่พลากความสุขของเราไปอย่าปล่อยให้ตัวเองเอาแต่มุ่งหวังกับอนาคตที่ไม่อาจเอาแน่เอานอนได้และอีกคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ครับที่เขาบอกให้เราทุกคนว่า move it up หรือเลื่อนมาทำให้เร็วขึ้นถ้าเรามีแผนการที่จะทำอะไรสักอย่างในอนาคตให้เราเลื่อนมาทำให้เร็วขึ้นเราอยากจะพาพ่อแม่หรือพาตัวเองออกไปเที่ยวหาประสบการณ์ดีๆก็เลื่อนมาทำให้เร็วขึ้นเราอยากจะเริ่มใส่ใจสุขภาพเริ่มออกกำลังกายก็เลื่อนมาทำให้เร็วขึ้นเราอยากจะเริ่มทำในสิ่งที่เรารักก็เลื่อนมาทำให้เร็วขึ้นเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเวลาในอนาคตของเรานั้นจะเหลืออยู่เท่าไหร่หรือเราจะมีโอกาสที่จะรู้ล่วงหน้าเหมือนกับคุณยูจีนหรือไม่หากวันนั้นของเราได้มาถึงหลายเรื่องที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้มันเพอร์เฟกต์ต้องรอนั่นรอนี่รอมีอันนั้นอันนี้ก่อนหรือเอาแต่บอกว่ารอให้เราพร้อมกว่านี้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำค่อยๆครับค่อยๆเริ่มลงมือทำในสิ่งที่สำคัญกับเราสิ่งใดที่เราคิดว่ามันสำคัญกับเราที่สุดจัดลำดับความสำคัญนั้นเป็นอันดับต้นๆตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาในเวลาที่เรายังมีอยู่ในวันนี้คนเรามักผลัดวันและมีข้ออ้างสารพัดยังไม่เริ่มทำรอนั่นรอนี่เพราะคิดว่าตัวเรานั้นยังมีเวลาในชีวิตอีกมากมายแต่ใครกันครับจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะมีเวลาไปถึงเมื่อไหร่ในระหว่างการดำเนินชีวิต
ไม่ใช่แค่เรารอคอยแต่จัดการกับอดีตวางแผนสำหรับอนาคตเท่านั้นแต่ให้เราใส่ใจวางแผนสำหรับความสุขที่เราจะทำได้ในปัจจุบันด้วยนะครับเรื่องราวของคุณยูจีนโอเคลี่บอกกับเราว่าหากเราเหลือชีวิตอีกเพียง100วันมีสิ่งใดบ้างที่สำคัญสำหรับเราที่เราอยากจะทำมันหากเราพอมีคำตอบให้กับตัวเองแล้วจงใส่ใจแล้วเริ่มที่จะทำมันได้แล้วนะครับแล้วเริ่มมองถึงคุณค่าของการใส่ใจชีวิตที่เรามีอยู่ณตอนนี้ด้วยถึงแม้ในบางเรื่องเมื่อเราทำมันออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบตามที่ใจเราปรารถนาบางเรื่องในชีวิตมันอาจจะทำให้เราต้องมีน้ำตาหรือสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำทุกสิ่งตามที่คาดหวังเอาไว้ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรทุกช่วงเวลาในชีวิตนี้ก็ยังเป็นของเราเวลาในวันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตจงใส่ใจดูแลและใช้มันให้คุ้มค่านะครับและไม่ว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเราก็ควรพยายามสู้ต่อไปให้จบจนกว่าแสงตะวันของเรานั้นจะลับไปขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบเรื่องราวนี้ก็ขอกำลังใจดีๆกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนให้กันได้และอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ฟังเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆจาก The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ